มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่43ยึดมากก็ทุกข์มากคุณสายจิตกับคุณอินมาถึงวัดสีหน้าเมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดพระอภิธรรมจบลงแล้วคุณเปี่ยมกับนายแรมเอาเรือส่วนตัวไปรับมาจากอยุธยาโดยออกเดินทางตอนตีสี่และกลับมาถึงวัดตอนเกือบสามทุ่มหากไปเรือโดยสารก็คงต้องมาถึงในวันรุ่งขึ้นเห็นหน้ามารดาบิดาสาวน้อยทั้งสามต่างพากันร่ำให้เข้ามาหาสองสามีภรรยาเข้าไปกราบคุณหลวงและคุณหญิงด้วยน้ำตานองหน้าหลวงทาราปลอบบุตรสาวและบุตรเขยว่าทำใจเถิดนะไหนๆเขาก็จากเราไปแล้วคิดเสียว่าทำบุญร่วมกันมาเพียงเท่านี้เสียงนั้นแม้เศร้าหากแฝงด้วยเมตตาปราณีแล้วแม่สายทองเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสายจิตถามถึงบุตรสาวที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลศิริราชคุณสายใจจึงตอบน้องสาวว่าพ้นขีดอันตรายแล้วเห็นหมอเขาบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวก็คงไม่รอดนี่พี่ก็ให้พ่อประพจน์เขาเฝ้าไข้สองคืนเข้านี่แล้วแกไปทำอีท่าไหนคะถึงได้เป็นโรคหาคุณพี่ทราบสาเหตุหรือเปล่าคะคุณสายจิตอยากรู้ต้นสายปลายเหตุเห็นแม่สายทองเธอเล่าว่าไปทานส้มตำปูดองที่ตลาดทานเสร็จก็รู้สึกปวดท้องทันทีเมื่อถึงบ้านก็ท้องเสียทั้งอาเจียนทั้งถ่ายหนักคุณพ่อเลยให้นายแรมนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นแต่แม่สายทิพย์สิ้นใจก่อนถึงโรงพยาบาลโรคนี้มันร้ายแรงขนาดไหนเธอก็รู้เป็นบุญของแม่สายทองที่รอดมาได้ผมจะไปเยี่ยมลูกคืนนี้เลยได้ไหมครับคุณอินถามรู้สึกสงสารลูกจับใจได้รู้ว่าลูกสาวคู่แฝดรักกันมากการจากไปของคนหนึ่งย่อมเป็นความทุกข์ทรมานของอีกคนหนึ่งพี่ว่าอย่าเพิ่งดีกว่าพ่ออินมาเหนื่อยๆควรจะได้พักผ่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปไม่ต้องห่วงทางโน้นพ่อประพจน์ก็คงดูแลน้องสาวอย่างดีที่สุดประเดี๋ยวเรามาปรึกษากันเรื่องงานศพว่าจะทำอย่างไรจะเผาเลยหรือว่าจะเก็บคุณพ่อท่านเสนอให้สวดพระอภิธรรม5คืนวันที่6เผาวันที่7ทำบุญ7วันแล้วเก็บกระดูกไว้ครบ50วันทำบุญครั้งหนึ่งและจะไปทำอีกครั้งตอนครบ100วันพ่ออินกับแม่สายจิตจะมีความเห็นอย่างไรคุณสายใจพูดกับน้องเขยและน้องสาวแล้วแต่คุณพ่อจะเห็นสมควรเถิดครับผมไม่มีอะไรจะคัดค้านคุณอินตอบการรับรู้ข่าวร้ายอย่างกระทันหันทำให้คิดอะไรไม่ออกเขาเพิ่งสูญเสียมารดาและบิดาไปในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อสองปีที่ผ่านมายังไม่ทันจะลืมความทุกข์โศกก็ต้องมาเสียลูกรักไปอีกโอ้อนาถหนอชีวิตคนที่มีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าคุณอินเห็นจะได้แก่คุณหลวงกับคุณหญิงด้วยว่าหลานสาวมาตายแล้วมีหนำซ้ำหลานชายก็มาหายไปยังไม่มีร่องรอยอีกในแรมมัวแต่ยุ่งเรื่องพาผู้แฝดไปโรงพยาบาลกว่าจะได้ไปรับหลานชายก็ตกสองทุ่มเศษรออยู่เป็นนานสองนานก็ไม่เห็นแม้เงาครั้นเข้าไปถามหลวงตาวัตโนดก็ไม่ได้เบาะแสแถมยังถูกหลวงตาขี้โมโหตวาดเอาเสียอีกจึงต้องแล่นเรือเปล่ากลับมายังวัดสีหน้าขณะที่ท่านกับคุณหญิงกำลังนั่งฟังพระสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านดูจะมีแต่เรื่องร้ายๆนะป้านะนางสาวกล่ำกระซิบกระซาบกับแม่ว่านั่นสิข้าไม่อยากคิดอกุศลก็เลยอดไม่ได้สงสัยคุณเปี่ยมจะเป็นตัวซวยกระมังผู้ชายที่ประพฤตินอกใจเมียมักจะซวยไปตลอดชาติตัวซวยคนเดียวไม่พอยังทำให้คนอื่นก็พลอยซวยไปด้วยแม่บ้านกระซิบตอบด้วยไม่ชอบคุณเปี่ยมเป็นทุนอยู่แล้วฉันว่าเขาอิจฉาคุณเจริญนะแล้วป้าสังเกตไหมว่าคุณเจริญเธอไม่ค่อยร่าเริงนับตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้าน
นี่เธอก็หายตัวไปโดยไม่มีวี่แววป้าว่าเป็นไปได้ไหมหากเธอจะหนีไปอยู่เสียที่อื่นเป็นไปไม่ได้แน่คุณเจริญเธอเป็นคนมีเหตุผลคงไม่ทำอะไรโดยพละการอย่างนั้นข้าก็คิดในแง่ดีว่าเธออาจจะป่วยกระทันหันเลยนอนค้างเสียที่บ้านครูจำนงแต่ครูก็น่าจะให้คนมาส่งข่าวคุณหลวงท่านจะได้ไม่กังวลนั่นสิได้ยินว่าคุณหลวงท่านจะให้ในแรมไปดูที่บ้านครูจำนงนะเจ้าประคุณขอให้เป็นอย่างที่ป้าคิดไว้เถอะเกิดคุณเจริญเป็นอะไรไปอีกคนคุณหลวงกับคุณหญิงเห็นจะอกแตกกันคราวนี้นางสาวกำห่วงเจ้านายแต่ข้าค่อนข้างมั่นใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไรคุณเจริญเธอเป็นคนดีมีความกตัญญูคนแบบนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่เชื่อเองก็คอยดูเชื่อสิไม่เชื่อป้าแล้วฉันจะไปเชื่อใครสงสัยเขาจะเตรียมตัวกลับกันแล้วพวกเราคงต้องกลับรอบหลังกระมังเที่ยวเดียวไม่หมดแน่หล่อนหันไปมองทางเจ้านายแขกเรือที่มาฟังสวดพระอภิธรรมพากันกลับไปหมดแล้วคงมีแต่พวกชาวบ้านแถวนั้นที่ถือโอกาสมาเล่นการพนันโดยอ้างว่ามาอยู่เป็นเพื่อนศพคืนแรกในแรมกับคุณเปี่ยมอาสานอนเฝ้าเพราะตอนนำศพมาถึงวัดก็ค่ำแล้วพวกชาวบ้านไม่ทันได้เตรียมตัวจึงไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนคนตายผิดกับค่ำคืนนี้ที่ผู้คนคึกคักและส่วนใหญ่ก็เป็นเซียนการพนันทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีใครมาส่งข่าวเรื่องพ่อเจริญบ้างไหมคุณหลวงถามเด็กหญิงวัย14ทันทีที่ถึงบ้านไม่มีเจ้าค่ะเด็กหญิงเหมือนตอบสาวน้อยไม่รู้เลยว่าความบกพร่องในหน้าที่ของตนได้ทำร้ายจิตใจบุรุษวัย90อย่างรุนแรงหลานปู่เกิดอะไรขึ้นกับหลานปู่คงมีชีวิตอยู่ไม่ได้หากจะต้องสูญเสียหลานไปอีกคนนี่สกุลจรูนรัตน์จะสิ้นสุดลงเสียแล้วหรือหลวงทาราคร่ำครวญในใจรู้สึกหมดเรี่ยวแรงแข้งขาอ่อนจนต้องนั่งแมะลงตรงหัวกระไดคุณเปี่ยมกับคุณอินช่วยกันประคองพ่อตาเข้าไปข้างในคุณสายใจเข้าไปชงยาลมมาให้บิดาคุณหญิงห่วงเห็นเช่นนั้นก็พลอยมีอาการไปด้วยคุณสายจิตกับลูกสาวต้องมาช่วยกันประคองเข้าไปนั่งในบ้านส่วนในแรมด้านเรือกลับไปรับแม่วาดและพวกสาวๆที่วัดสีหน้าขณะคนบนเรือนกำลังชุลมุนคุณพ่อคุณแม่ทำใจดีๆไว้ก่อนเถิดค่ะดิฉันว่าพ่อเจริญคงไม่ได้เป็นอะไรอาจป่วยกระทันหันจนกลับบ้านไม่ได้พรุ่งนี้ในแรมคงไปรับตัวกลับคุณสายใจปลอบบิดาและมารดาทั้งที่เธอเองก็ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของหลานแต่ครูจำนงก็น่าจะมาส่งข่าวเงียบหายไปอย่างนี้จะไม่ให้พ่อคิดมากได้ยังไงคุณหลวงพูดเสียงอ่อนระหอยเขาคงติดธุระหรือไม่ก็หาคนมาบอกไม่ได้เรารอฟังข่าวจากในแรมพรุ่งนี้ดีกว่าดิฉันว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยค่ะคำพูดของบุตรสาวช่วยคลายความทุกโศกของคุณหลวงลงได้บ้างท่านนั่งสงบสติอารมณ์สักครู่แล้วจึงบอกภรรยาว่าคุณหญิงประเดี๋ยวเราเข้าห้องพระสวดมนต์กันดีกว่านะให้ทุกคนในบ้านมาช่วยกันอธิษฐานขออำนาจบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์ช่วยบันดาลให้พ่อเจริญปลอดภัยรอแม่วาดกับพวกเด็กๆก่อนจะได้สวดพร้อมกันทั้งบ้านเลยดีค่ะคุณหลวงแต่ดิฉันว่าให้ทุกคนอาบน้ำอาบท่าให้เนื้อตัวสะอาดสะอ้านเสียก่อนจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งทีก็ควรให้มีกายบริสุทธิ์เป็นอันดับแรกคุณหญิงห่วงออกความเห็นอาการคล้ายจะเป็นลมเมื่อครู่กลับหายไปอีกครู่ใหญ่ผู้ที่อาศัยอยู่ใต้ชายคาบ้านสามกระไดก็มาพร้อมกันที่ห้องพระซึ่งบรรจุคนได้ประมาณไม่เกิน10คนครั้นเจ้านายเข้าไปนั่งห้องก็เต็มเสียแล้วบรรดาบ่าวไพร่จึงต้องนั่งข้างนอกหลวงตาราจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขณะที่ทุกคนประนมมือจากนั้นคุณหลวงวัย90จึงนำกล่าวคำบูชาพระพุทธเจ้า5พระองค์คือพระกกุสันทะพ
พระโกนาคามนะพระกัสสปะพระโคตมะและพระเมตเตยะแล้วจึงพากันสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งทุกคนสวดได้ด้วยมีกฎของบ้านสามกระไดว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านจะต้องสวดมนต์สามบทนี้ได้ครั้นถึงบทพาหุงและมหาการุณิโกผู้ที่สวดได้มีเพียงสามคนคือคุณหลวงคุณหญิงและคุณสายใจส่วนผู้ที่สวดไม่ได้คงนั่งประนมมือฟังด้วยอาการสงบสวดมนต์เสร็จประมุขของบ้านจึงนำกล่าวขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรโดยเจาะจงเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรของนายเจริญจรูนรัตน์ขออโหสิกรรมแล้วจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้จากนั้นทุกคนจึงแยกย้ายกันไปนอนได้ว่าดึกมากแล้วขณะเดินจากห้องพักไปยังห้องนอนเด็กหญิงเหมือนแอบกระซิบกระซาบกับแม่บ้านว่าป้าพรุ่งนี้ผลัดเวรให้คนอื่นเฝ้าบ้านบ้างนะฉันขอไปฟังสวดที่วัดอยู่บ้านคนเดียวฉันกลัวผีคุณสายทิพย์กลัวแทบขาดใจเลยท่าทางคนพูดยังไม่หายกลัวผีเผออะไรกันอีกหน่อยเองก็ต้องตายข้าเองก็ต้องตายไม่เห็นจะต้องมากลัวอะไรแม่บ้านพูดอย่างนี้เด็กหญิงจึงถือโอกาสต่อรองว่างั้นก็ดีแล้วคืนพรุ่งนี้ป้าเฝ้าบ้านนะฉันจะไปวัดบ้างไม่ได้หรอกข้าเป็นแม่งานต้องไปดูแลความเรียบร้อยจะมานั่งเฝ้าบ้านก็ไรได้แม่วาตอบเลี่ยงๆแท้จริงนางเองก็กลัวผีคุณสายทิพย์ถึงจะเลี้ยงเธอมาตั้งแต่แบเบาะหากก็รู้สึกกลัวถ้าเช่นนั้นป้าก็ต้องหาคนมาเปลี่ยนฉันไม่รู้ละพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่คนเดียวอีกแน่มันได้ยินเสียงอะไรๆตลอดเวลาเลยคล้ายๆกับว่าคุณสายทิพย์เธอยังไม่ยอมไปจากที่นี่เอาเธอเอาเธออย่ามัวพูดมากไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีข้าง่วงนอนแล้วผู้อาวุโสกว่าพูดตัดบทในแรมออกจากบ้านไปได้สักครู่เรือพายลำหนึ่งก็มาจอดเทียบท่าน้ำหน้าบ้านบุรุษวัย52ผูกเรือซึ่งบรรทุกมะพร้าวเต็มลำไว้กับขั้นบันไดแล้วส่งเสียงเรียกขึ้นไปบนบ้านคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับผมมีธุระสำคัญจะมาเรียนให้ทราบคุณสายใจได้ยินเสียงคนเรียกโวกเวกอยู่หน้าบ้านจึงใช้ให้นางสาวกล่ำออกมาดูคุณหลวงอยู่หรือเปล่าหมอจีนวัย50เศษถามสาวน้อยอยู่จ้าลุงมีธุระจะพบท่านหรือสาววัย16ย้อนถามถูกแล้วช่วยไปเรียนท่านด้วยว่าลุงจะมาส่งข่าวเรื่องหลานชายคุณเจริญนะหรือจ้าลุงหล่อนทำตาโตที่ได้ข่าวดีเจริญไหนนายหมั่นถามด้วยว่ายังไม่มีใครในบ้านรู้จักชื่อหนุ่มน้อยเรียกกันแต่ว่าอาตีเลยไม่รู้ว่าชื่อจริงของอาตีนั้นคืออะไรก็หลานชายคุณท่านที่หายไปเมื่อ2วันก่อนลุงพบเธอหรือจ้าคงจะเป็นคนเดียวกันมั้งอีอยู่ที่บ้านลุงกำลังป่วยมากลุงเลยจะมาส่งข่าวหายดีแล้วจะพามาส่งบ้านเจ้าประคุณสิ้นเคราะห์ไปทีนางสาวกล่ำยกมือประนมเหนือศีรษะเชิญเลยจ้าลุงคุณท่านคงดีใจแย่อ้อเดี๋ยวให้ฉันไปเรียนท่านก่อนหล่อนหายเข้าไปในบ้านประเดี๋ยวนึงจึงออกมาเชิญอาคันตุกะให้เข้าไปข้างในนายหมั่นยกมือไหว้คุณหลวงและคุณหญิงแล้วจึงแนะนำตัวเองผมชื่อนายหมั่นแซ่ตั้งมีอาชีพเป็นหมอจีนอยู่บ้านคลองสวนอ้อยตอนนี้หลานชายของท่านป่วยอยู่ที่บ้านผมครับหลวงทารามีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เมื่อได้ยินคำบอกเล่าของบุรุษตรงหน้าหลานฉันป่วยด้วยโรคอะไรหรือเจ้าพ่อหมอคุณหญิงห่วงถามเกิดปริวิตกว่าหลานอาจจะเป็นโรคหาแบบเดียวกับที่หลานสาวคู่แฝดเป็นถูกเด็กวัดตโนดซ้อมครับผมพายเรือผ่านมาเห็นเข้าเลยช่วยไว้ทันแล้วเขาจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนพบค่ำวันนั้นให้บุรุษวัย90ฟังอย่างละเอียดผมจะต้องเอาเรื่องเจ้าหลวงตานั่นให้ได้คอยดูนะคุณหมอผมจะเอามันสึกให้ได้คุณหลวงพูดอย่างโกรธแค้นใจเย็นๆครับท่านการจะสึกหลวงตาผู้ชั่วร้ายคนนั้นคงทำไม่ยากแต่ผลเสียที่ตามมาสิครับ
ท่านต้องไม่ลืมว่าคนชั่วมันก็มีพรรคพวกเป็นคนชั่วด้วยกันใช่ว่ามันจะอยู่แบบหัวเดียวกระเทียมรีบก็หาไม่เพราะเหตุนี้คนดีจึงมีศัตรูถ้าท่านเล่นงานหลวงตานั่นพรรคพวกมันต้องตามมารังควานท่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมคิดว่าไม่คุ้มเลยที่เราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบนั้นจะให้มันลอยนวลอยู่ต่อไปนะหรือถามอย่างไม่พอใจนะครับแต่ก็คงไม่นานกรรมต้องสนองมันเข้าสักวันกรรมนั้นมีผลมีวิบากนะครับท่านผมเชื่อในกฎแห่งกรรมหมอจีนพูดหนักแน่นผมเองก็เชื่อแต่เอาเถอะที่คุณหมอพูดมามันก็ถูกเวรจะหยุดเมื่อหยุดจองเวรผมอโหสิกรรมให้มันเพราะถึงอย่างไรหลานผมก็ยังอยู่แต่ถ้าหลานผมเป็นอะไรไปผมจะไม่อภัยมันเลยผมรับรองครับว่าหลานท่านจะหายในอีกไม่กี่วันแล้วผมจะพามาส่งแต่เอ๊ะทำไมคนในบ้านถึงแต่งดำแล้วครับหรือว่าไว้ทุกข์ให้อติคงจะคิดว่าเขาตายแล้วบุรุษวัย50เศษถามด้วยสงสัยหลวงทาราจึงบอกเขาว่าเรื่องเศร้าครับคุณหมอคือวันที่หลานชายผมหายไปหลานสาวก็มาเสียชีวิตด้วยโรคหาคนขับเรือมัววุ่นกับการนำคนป่วยส่งโรงพยาบาลจึงไปรับหลานชายผิดเวลาเลยเกิดเหตุร้ายขึ้นหลานสาวที่ไปโรงพยาบาลก็มาขาดใจตายเสียกลางทางไม่ทันถึงโรงพยาบาลคนพูดมีสีหน้าเศร้าสลดคุณหญิงนั้นน้ำตาไหลพรากๆเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ศพตั้งที่ไหนครับอยู่วัดสีหน้าเขยคนโตผมเขาเป็นคนจัดการนี่ก็สวดไปได้สองคืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่สามแต่คุณหมอกรุณาอย่าบอกพ่อเจริญเขานะครับเดี๋ยวจะทรุดหนักลงไปอีกเขาสนิทสนมกันมากครับผมจะไม่บอกคุณหลวงทำใจให้สบายเถิดครับคิดเสียว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีพัดพรากไม่มีใครหลีกพ้นถ้าเรายึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์หมอจีนพูดหมายใจให้ผู้อาวุโสสางโศกการจะไม่ยึดเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณหมอเพราะเรายังเป็นปุถุชนแต่ผมก็เข้าใจที่คุณหมอพูดเอาเถอะผมจะพยายามยึดให้น้อยจะได้ทุกข์น้อยผมเห็นจะต้องลาเพราะต้องเอามะพร้าวไปแลกข้าวเมื่อวานผมแวะมาบอกตอนเย็นไม่มีใครอยู่เลยวันนี้จึงแวะมาบอกก่อนเมื่อวานคุณหมอมาหรือหลวงทารานึกฆ่าโทษเด็กหญิงเหมือนอาคันตุกะกลับไปแล้วจะต้องเรียกตัวสาวน้อยมาลงโทษฐานบกพร่องในหน้าที่ครับตะโกนเรียกอยู่นานไม่มีคนออกมาผมจึงกลับคุณหมอจะเอามะพร้าวไปแลกข้าวที่ไหนหรือก็ไปเรื่อยๆแหละครับผ่านบ้านไหนก็ถามเขาถ้าเช่นนั้นวันนี้ผมขอเหมาหมดแม่สายใจช่วยไปบอกแม่วาดให้พาเด็กๆไปช่วยกันขนมะพร้าวขึ้นจากเรือคุณหมอแล้วเอาข้าวสารใส่ลงไปแทนให้เต็มลำเรือท่านสั่งบุตรสาวคนโตถ้าเป็นข้าวสารใส่ครึ่งลำเรือก็พอครับนายหมันรีบบอกด้วยเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบผู้ใดเขามิใช่นักฉวยโอกาสไม่เป็นไรคุณหมอผมขอตอบแทนบุญคุณที่ช่วยหลานผมไว้ความจริงมันน้อยมากหากเทียบกับบุญคุณที่คุณหมอมีต่อผมและหลานบ้านคุณหมออยู่ในสวนลึกคงไม่ค่อยได้ออกมาซื้อกับข้าวเดี๋ยวผมจะให้เขาเอาพวกน้ำปลากะปิน้ำตาลพริกหอมกระเทียมฝากไปด้วยอย่าหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะครับขอให้ผมได้ตอบแทนบ้างบุรุษวัย90พูดอย่างระมัดระวังเกรงว่าฝ่ายนั้นจะเข้าใจผิดว่าท่านดูถูกดูแคลนอันที่จริงมะพร้าวในสวนท่านก็มีเหลือเฟือแม้ผมไม่อยากรบกวนเลยครับแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบุญคุณอะไรผมระลึกเสมอว่ามนุษย์มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใครเดือดร้อนมาเราก็ช่วยเขาไปเท่าที่จะช่วยได้ผมยากจนนะครับท่านแต่ผมก็ไม่เคยหวงกิน
ที่บ้านผมมีข้าวต้มหม้อใหญ่ตั้งไว้ในกระท่อมแขกไปใครมาผมก็เรียกให้กินสมัยหนุ่มๆผมปวดอยู่กับหลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำท่านให้คติว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมก็จำเอามาปฏิบัติแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านสอนจริงๆฟังบุรุษตรงหน้าพูดคุณหลวงเชื่อแน่นแฟ้นว่าบุคคลผู้นี้เป็นสัตบุรุษเขาจักเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตออกดีใจที่หลานชายได้เข้าไปพักพิงอยู่กับคนดีหากเขาเข้าไปอยู่ในบ้านโจรแม้ชั่วเวลา 4-5 วันก็อาจรับถ่ายทอดนิสัยโจรมาจากเจ้าของบ้านได้หลานปูเจ้าจังโชคดีเหลือเกินที่ได้ผ่านพบสัตบุรุษถ้าเจ้าไม่ใช่คนดีไหนเลยจะได้พบคนดีเช่นนี้หลวงกาลารำพึงในใจผมเห็นจะต้องลาละครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับของกินเต็มลำเรือผมเกรงใจจริงๆนะครับนี่อย่าได้เกรงใจเลยคุณหมอวันหลังผ่านไปผ่านมาก็มาแวะนะคุณหลวงและคุณหญิงเดินมาส่งอาคันตุกะถึงหัวบันไดนายหมันยกมือไหว้ลาอีกครั้งก่อนพายเรือกลับบ้านด้วยความปลอดโปร่งใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกวาระหนึ่งเด็กหญิงสามคนวิ่งมารับที่ลำประโดงเช่นเคยหัวหน้าครอบครัวสั่งให้ลูกๆมาช่วยขนของออกจากเรือทำไมวันนี้พวกลือกลับแต่วันยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนไม่ใช่หรือเขาถามเด็กหญิงสุมนครูเขาปล่อยครึ่งวันนะเตียเขาบอกเขาจะไปประชุมที่อำเภอเด็กหญิงสุมนตอบแล้วอาตีอีเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงหนุ่มน้อยอีลูกเดินได้แล้วตอนนี้กำลังช่วยเจ๊ใหญ่ตำข้าวเด็กหญิงสุนีตอบภาพหนุ่มน้อยท่าทางทะมัดทะแมงกำลังตำข้าวอยู่อย่างขมักขม้นทำให้หมอจีนเดินยิ้มเข้าไปหาอาตีลือไปช่วยเขาทำไมอย่าลืมว่าลือเป็นคนป่วยนะผมหายแล้วครับคุณลุงเมื่อคืนผมนอนสบายทั้งคืนรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวแต่เฉพาะตอนหัวค่ำแต่หลังจากนั้นก็หลับสบายจนรุ่งเช้าตื่นมาก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเลยช่างน่าอัศจรรย์เสียจริงหนุ่มน้อยไม่รู้ว่านั่นเป็นผลมาจากพลังเมตตาของคนบ้านสามกระไดนั่นสิลุงเห็นลือหลับสบายเลยไม่ได้ปลุกนี่ลุงไปบ้านสามกระไดมาเรียบร้อยแล้วหนุ่มน้อยหยุดตำข้าวพลางถามอย่างใกล้รู้พบคุณปู่ผมหรือเปล่าครับพบสิท่านเป็นห่วงลือมากคุณหญิงท่านก็เป็นห่วงแต่ลุงบอกว่าลือไม่เป็นอะไรมากอีก 2-3 วันก็กลับบ้านได้ผมขอกลับพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับเขาขออนุญาตยังก่อนเอาไว้ลือแข็งแรงกว่านี้ค่อยกลับเจ้าของบ้านไม่อนุญาตแท้จริงนั้นเขาไม่ต้องการให้อาตีไปรับรู้เรื่องการตายของหลานสาวคุณหลวงเกรงว่าหนุ่มน้อยจะเสียใจจนไข้กลับอีกรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้จึงค่อยบอกเล่าให้ทราบผมหายแล้วครับแต่ไม่เป็นไรผมอยู่ต่อก็ได้ที่นี่น่าอยู่ผมมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองหนุ่มน้อยพูดจากใจจริงให้อีกลับไปเธอเตียเปลืองข้าวอีกินจุยังกะอะไรเจ๊ใหญ่แซงเย้านึกเอ็นดูพ่อหนุ่มราวกับเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตผมจะทำงานใช้เจ๊ใหญ่รับรองว่าคุ้มค่าข้าวเขาเย้าตอบไม่เป็นไรอาตีลือกินจุก็ไม่เป็นไรลุงมีข้าวเยอะแยะวันนี้ปู่ลือให้ลุงมาเต็มลำเรือเลยพวกเด็กๆกำลังช่วยกันขนมานั่นหมอจีนผู้แสนดีบอกหลานชายหลวงทาราด้วยใบหน้ายิ้มๆ